สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งในช่องแฟตไฟติ้งนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งคราวที่แล้วเป็นเรื่องของคนอ้วนวิ่งได้ไหมนะครับก็สรุปกันไปอย่างที่คราวที่แล้วบอกไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับมาชวนคุยกันในบรรยากาศสบายๆเป็นเรื่องที่ผมลงไว้ในเว็บ fatfighting.net เรียบร้อยแล้วนะครับคือเรื่องของอะโวคาโดนะครับเรื่องวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเป็นเวอร์ชั่นคลิปในช่อง Fat Fighting อีกทีหนึ่งนะครับอะโวคาโดเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ผมมองว่าค่อนข้างเหมาะนะครับกับคนที่มีความตั้งใจที่จะลดความอ้วนมีความตั้งใจที่จะคุมอาหารนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยมันเป็นหนึ่งคือมันอร่อย ผมชอบนะครับสองคือมันมีคุณค่าทางอาหารดีนะครับมันเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยในขณะเดียวกันก็มีไขมันเยอะนะครับอ้าวแล้วมีไขมันเยอะมันดีต่อการลดความอ้วนยังไงคือต้องบอกว่าไขมันของอะโวคาโดที่เยอะเนี่ยมันเป็นไขมันดีนะครับช่วยเพิ่ม HDL ในขณะเดียวกันก็ช่วยลด LDL ให้เราด้วยนะครับคือช่วยลดไอไขมันร้ายช่วยลดไอ้ไตรกลีเซอรีนอะไรที่มันเป็นผลเสียกับสุขภาพเราในขณะที่ช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีที่มีผลดีต่อร่างกายเรานะครับให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับดีต่อหัวใจด้วยมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่บอกว่าเจ้าอะโวคาโดเนี่ยช่วยในการคือทำให้พวกโรคภัยต่างๆที่มันเกี่ยวกับหัวใจอะไรเนี่ยลดลงนะครับในคนที่กินอะโวคาโดเป็นประจำนะครับตัวอะโวคาโดเนี่ยมันถ้าสุกพอดีๆนะจะมีเป็นมันเป็นครีมๆหน่อยๆนะครับนิ่มๆกินแล้วก็มันนะครับอีกอย่างนึงที่ว่ามันดีก็คือว่าคือถ้าใครที่เคยคุมอาหารเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าการจัดเมนูเนี่ยให้มันได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเนี่ยมันยากโดยเฉพาะถ้าเราลงรายละเอียดแล้วเนี่ยจะพบว่าคือมันจำเป็นหมดแหละไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะเราจะลดคาร์โบไฮเดรตลงนะเราจะเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันให้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะกินไขมันยังไงให้มันอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าถึงพอนะครับแล้วไม่กระทบกับสุขภาพด้วยก็จะต้องกินไขมันที่มันเป็นไขมันดีใช่ไหมครับซึ่งไอ้เจ้าอะโวคาโดอย่างที่บอกมันเป็นไขมันดีแล้วก็ในปริมาณเนี้ยลูกหนึ่งเนี่ยคือมีไขมันอยู่ในปริมาณที่สูงนะครับทำให้เราไม่ต้องไปขวนขวายแบบหาไขมันไอ้นั่นไอ้นี่มากินแบบต้องกินเป็นแก้วไหมต้องเพื่อให้มันพอตามตารางอ่ะกินอะโวคาโดเนี่ยเอาเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมาเสริมในตารางเมนูอาหารที่เราแพลนจะช่วยให้เราแพลนนิ่งได้ง่ายเลยพอมีเจ้าอะโวคาโดเนี่ยเป็นหัวหอกละในด้านไขมันเราก็ไม่ต้องซีเรียสละตรงอันอื่นเราก็จะไปกินปงกินปลาโปรตีนกินไข่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดไขมันนะครับเพราะว่ามีเจ้าอะโวคาโดเป็นพระเอกมาช่วยเราในการจัดเมนูอาหารแล้วนะครับเนี่ยเอาเฉพาะตรงเนี้ยก็ถือว่าแจ่มแล้วนะครับเหมาะแล้วที่จะนำมาเพิ่มเติมในเมนูของเราในช่วงที่เรากำลังคุมอาหารแล้วก็ตั้งใจจะลดความอ้วนนะครับโอเคเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะงงรายละเอียดดีเทลที่เป็นเทคต่างๆผมพิมพ์ไว้ละใน www.fatfighting.net เข้าไปอ่านกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็คงเป็นเรื่องอย่างนี้แหละเอาเรื่องที่พิมพ์ลงในเว็บแล้วมาชวนพูดคุยกันนะครับเบาๆไม่หนักอะไรมากแค่ว่ามาพบเจอกันบ่อยๆจะได้ไม่ลืมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใครที่แวะเวียนกันเข้ามาเจอคลิปนี้
นะครับอยากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันได้เดี๋ยวอาทิตย์ถัดๆไปกลับมาพบกันใหม่แล้วมาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าผมลดความอ้วนอะไรไปถึงไหนแล้วแล้วก็ของเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถึงไหนกันบ้างแล้วล้มเลิกกันไปหรือยังหรือกลับมาลุยใหม่แบบผมอีกครั้งนะครับพิมพ์กันไว้ข้างล่างในคอมเมนต์นะครับทักทายกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ